ก็อาจจะมีสักวันที่ฝันได้ที่เข้ามาเติมชีวิตสวัสดีค่ะคุณตีคณาคณานิพนธ์อยู่ไหมอยู่ค่ะแต่ตอนนี้ประชุมอยู่ในห้องประชุมเล็กคุณตีคณารอสักครู่นะคะคุณตีคณาคะคุณคะคุณนิพนธ์คุณตีคณาฉันมีเรื่องสำคัญอยากจะถามคุณแต่ผมเดี๋ยวนี้สั่งให้คุณร่างพินัยกรรมยกสมบัติทั้งหมดให้นางภาวินีเหรอเปล่านี่ครับคุณเอกลินยังไม่เคยสั่งให้ผมร่างพินัยกรรมเลยครับแต่ในพินัยกรรมที่ฉันเห็นที่มีลายเซ็นพี่เอกระบุว่ายกทรัพย์สมบัติทั้งหมดให้นางภาวินีนะจริงเหรอครับผมเป็นทนายความของคุณเอกลินมานับ10ปีดูแลเรื่องทรัพย์สินแล้วก็บริษัทของคุณเอกทำไมเรื่องนี้ผมไม่ทราบเลยล่ะครับหรือว่าเขาจะจ้างทนายคนอื่นมาจัดการเรื่องร่างพินัยกรรมแทนคุณเนี่ยก็อาจจะเป็นไปได้ครับแต่ผมไม่อยากเชื่อเลยว่าคุณเอกลินจะทำพินัยกรรมโดยที่ไม่บอกผมให้รู้ว่าแต่ว่าคุณแน่ใจนะครับว่าเอกสารที่คุณเห็นเนี่ยเป็นพินัยกรรมของคุณเอกลินจริงๆทีแรกฉันก็ไม่แน่ใจตอนนี้ฉันแน่ใจแล้วว่าพินัยกรรมนั่นมันเป็นของปลอมแน่ๆฉันจะเปิดโปงนางภาวินีให้พี่เอกรู้เรื่องนี้ให้ได้ฮัลโหลอะไรนะนางหอยพี่เอกหกล้อมอย่างนั้นเหรอค่ะคุณท่านเนี่ยนะคะหัวยิ่งแตกเลือดนี่ออกแบบเต็มไปหมดเลยค่ะแต่คุณพานะสิคะไม่อยากให้คุณท่านไปหาหมอค่ะบอกว่าจะทำแผลเองด้วยนะคะมันคงจะอยากให้พี่เอกตายนะสิสมบัติทุกอย่างฉันได้ตกไปของมันมันไม่ใช่เท่านั้นนะสิคะคุณตีคะคุณพาเนี่ยนะคะยังสั่งห้ามไม่ให้ใครขึ้นไปบนตึกใหญ่ด้วยนะคะคุณพาบอกว่าจะดูแลคุณเอกเองค่ะนี่มันทำขนาดนั้นเหรอนางอ้อยแล้วแกคิดนี่นางอ้อยฟังดีๆนะเอาอย่างนี้เกดจับตาดูมันไว้นะถ้ามีอะไรไม่ชอบมาพากลแล้วก็เกดแจ้งตำรวจจับมันเลยเข้าใจไหมค่ะค่ะอีงูพิษอีงูเห่าอีงูเหลืองตั้งใจขโมยสมบัติพี่เอกทั้งหมดเลยละสิแล้วจะให้พี่เอกตายเร็วๆจะทำยังไงดีเนี่ยผมตรวจดูอย่างละเอียดแล้วเนี่ยสมองของแม่คุณก็ไม่ผิดปกติอะไรนี่ครับไม่ผิดปกติแล้วทำไมแม่ถึงปวดหัวบ่อยจังครับอาการปวดหัวของแม่คุณเนี่ยเป็นอาการป่วยทางจิตใจที่ส่งผลไปสู่ร่างกายนะครับป่วยทางจิตหมายความว่ายังไงคะหมอก่อนที่แม่คุณจะความจำเสื่อมเนี่ยเขาอาจจะเจอเหตุการณ์อะไรบางอย่างที่น่ากลัวมากๆร่างกายเลยลบเหตุการณ์นั้นออกไปโดยอัตโนมัติพอความทรงจำจะกลับคืนมาเนี่ยร่างกายของแม่คุณก็พยายามปฏิเสธเลยส่งผลให้แม่คุณนั้นเครียดแล้วก็ปวดหัวอย่างรุนแรงถ้างั้นก็หมายความว่าความทรงจำของแม่กำลังจะกลับมาแล้วจ้ะหมอใช่ครับแต่เราต้องรักษาจิตใจคนไข้ให้ยอมรับกับความทรงจำในอดีตก่อนเขาถึงจะจำเรื่องราวในอดีตได้และอาการปวดหัวก็จะหายไปทันทีถ้างั้นหมอก็รักษาเลยจ้ะแม่จะได้ไม่ต้องปวดหัวแล้วก็ทรมานอย่างนี้นะจ๊ะรักษาเลยเดี๋ยวก่อนให้ร่วมผมปรึกษากันก่อนอย่าเพิ่งรักษาแม่มาคุยกันก่อนพี่ฟ้าขอโทษลมทำไมลมถึงไม่อยากให้หมอรักษาแม่ก็หมอเขาบอกว่าที่แม่ความจำเสื่อมเพราะว่าแม่จะเรื่องไม่ดีในอดีตแล้วพี่จะไปลื้อฟื้นเรื่องไม่ดีให้แม่จำได้อีกทำไมคนเราคงไม่เจอเรื่องไม่ดีมาทั้งชีวิตหรอกนะอย่างน้อยแม่ก็ต้องมีความสุขที่ได้จำเรื่องราวตอนเด็กจำเรื่องราวตอนที่รักกับพ่อได้ไง
แล้วถ้าแม่จำเรื่องราวในอดีตได้แล้วเราต้องเสียแม่ไปอ่ะพี่จะทำยังไงต้องพูดอะไรอ่ะพี่ไม่เข้าใจก็ถ้าแม่จำได้อ่ะแล้วแม่เปลี่ยนไปเราจะทำยังไงถ้าแม่ทิ้งเราไปอ่ะเหลวไหลแม่จะทำอย่างนั้นได้ยังไงที่พี่อยากให้หมอรักษาแม่ก็เพราะว่าพี่อยากให้แม่หายปวดหัวพี่ไม่ต้องการเห็นแม่ทรมานอย่างนี้เราไม่สงสารแม่หรือไงแต่มันต้องใช้เงินมากนะพี่เราจะไปเอาเงินจากไหนมารักษาแม่มีสิเราสองคนก็ทำงานหางานหาเงินสองคนต้องทำได้อ่ะไม่รู้ฉันคงทำไม่ได้หรอกลมเคยเป็นลูกที่รักพ่อรักแม่สุดหัวใจทำเพื่อพ่อเพื่อแม่ได้ทุกอย่างแล้วเดี๋ยวนี้ลมเป็นอะไรอ่ะทำไมถึงเปลี่ยนได้ขนาดนี้พี่ผิดหวังในตัวลมจริงๆลมถ้าลมคิดว่าการหาเงินรักษาแม่มันลำบากลมทำไม่ไหวลมก็ไม่ต้องทำอะไรทั้งนั้นพี่จะหาเงินมารักษาแม่เองจ๋าพ่อรู้ใช่ไหมว่าฉันยังรักแม่อยู่รักแม่สุดหัวใจเลยแต่ฉันกลัวว่าถ้าแม่หายแล้วฉันจะต้องเสียแม่ไปพ่อช่วยดลบันดาลให้พี่ฟ้าเปลี่ยนใจทีนะแล้วก็ช่วยฉันคิดแก้ปัญหานี้ได้ฉันไม่อยากเสียแม่ไปอ่ะ